ติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up13:03 สบค.ยืนยันกทม.ไม่ปิดบังข้อมูลคลัสเตอร์ใหม่แคมป์คนงานราชเทวีและบางซื่อพร้อมอนุมัติให้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดระดับนานาชาติขณะไทยป่วยสะสม 169,348 รายฉีดวัคซีนแล้ว 3,950,000 โดส 13:17 ทนายตั้มตอกกลับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหตุไม่รับมอบตัวลุงพลเข้าข่ายผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที่ขณะมั่นใจในหลักฐานในการสู้คดี 13:30 ประเสริฐเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพอใจการทำหน้าที่ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายงบประมาณปี 2565แต่ยังไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาลถึงความชัดเจนวัคซีนโควิดและงบประมาณกระทรวงกลาโหมล่าสุด 13:45ร้านทองเยาวราชซื้อขายเงียบเหงาโควิด-19 กระทบขณะนายกสมาคมค้าทองคำชี้ยอดลดร้อยละ70ถึงร้อยละ80เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up